สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Diama รุ่น VC811 อันนี้กันค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ราคาไม่แรงมากนะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะปอยสั่งมาจาก Lazada นะคะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์ดอนเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่ด้านในกล่องกันนะคะนี่ค่ะที่ด้านในกล่องอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบ 2-in-1 นะคะนี่ค่ะจะได้2แบบนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะคะนี่ค่ะจะเป็นที่ชาร์จแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวดูดแบบอันเล็กค่ะเป็นหัวสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นตัวเครื่องดูดนะคะนี่ค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะค่ะเป็นสีแดงน้ำเงินแล้วก็ทองค่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นหัวดูดหลักนะคะนี่ค่ะสีสวยเข้ากันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นท่อต่อนะคะข้าวต่อจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะคะต่อมามาดูที่การใช้งานกันค่ะเริ่มจากที่เสียบชาร์จนะคะนี่ค่ะเสียบที่ชาร์จไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีไฟติดขึ้นมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะหยุดกระพริบค่ะนี่ค่ะก็มาดูที่การต่อกันนะคะเริ่มที่หัวต่อแบบเล็กอันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราสามารถต่อแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเสียบแบบนี้เราก็สามารถใช้งานในที่แคบได้นะคะเช่นใช้ดูดในรถยนต์ก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการเปิดเครื่องเนี่ยให้กดปุ่มเปิดค้างเอาไว้นะคะแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดูดแรงขึ้นค่ะแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดเครื่องนะคะนี่ค่ะก็ใช้ง่ายๆประมาณนี้นะคะสำหรับหัวสามเหลี่ยมอันเล็กนี่ก็ต่อแบบนี้ได้ค่ะต่อแบบนี้ก็ใช้ดูดพวกโซฟาหรือว่าเก้าอี้ได้นะคะหรือว่าจะใช้ท่อต่อเสริมก็ได้ค่ะนี่ค่ะตัวท่อตรงนี้จะมีเขี้ยวเป็นสีทองๆอยู่นะคะก็เสียบให้ตรงกันค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีเสียงคลิกนะคะนี่ค่ะแล้วก็เสียบต่อกับตัวดูดแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบต่อกับหัวดูดอันหลักให้ดูค่ะนี่ค่ะจะมีล็อกอยู่นะคะนี่ค่ะก็เสียบให้ตรงกันนะคะจะมีเสียงคลิกค่ะนี่ค่ะสำหรับการประกอบก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองดูดให้ดูค่ะนี่ค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้วเราก็ฝุ่นออกมาจากกล่องเก็บฝุ่นแบบนี้นะคะขั้นแรกถอดท่อออกก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวอันล็อกแบบนี้นะคะให้หมุนมาตามทางเลยค่ะจะมีเสียงคลิกนะคะแล้วก็เปิดกล่องออกมาได้เลยค่ะจากนั้นก็เปิดตัวไส้กล่องมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เทฝุ่นออกมาได้เลยนะคะก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะ
ตัวไส้กรองอันนี้เราสามารถล้างน้ำได้ด้วยนะคะล้างน้ำแล้วก็ตากให้แห้งค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะคะเวลาใส่ก็ใส่กลับไปให้ตรงล็อกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ